น้ำเริ่มมาแล้วน้ำขึ้นแล้วนายน้ำขึ้นแล้วน้ำมาเริ่มแบบว่าน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วไงเพราะมันเริ่มเย็นแล้วนายปูพ่อบอกมีปูข้าวสีฟ้านะเราไม่เห็นนะนั่นเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ทุกคนนี่ค่ะธรรมชาติพวกเรานะคะก็มาที่สะพานนี่นะคะคือจริงๆแล้ววันนี้เรามากันแบบว่าฉุกละหุกว่าช่วงเย็นด้วยนะใช่ซึ่งแดดยังเปรี้ยงนะคะเพราะว่าตอนนี้5โมงแล้ว5โมงแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมบรรยากาศรอบๆกันมีวัดกลางน้ำเลยทุกคนไหนมองไม่เห็นเลยอ่ะนี่นี่คืออะไรเนี่ยมายืนทำอะไรเนี่ยคนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันเย็นไหมคะวิวสวยบรรยากาศดีดีไหมนี่คืออันนี้คือทะเลอะไรต้องถามพ่ออันนี้คือทะเลอะไรทะเลอ่าวไทยเลยเหรอใช่ไหมใช่โอ้คนก็มาเยอะลมเก็ตอ่ะชูเรือเลยอันนี้ก็คือสะพานแดงนะคะที่เขาบอกกันเพราะว่าหลายหลายคนนะคะเขาก็จะมาเที่ยวมาที่นี่นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วเราต้องมาตอนเย็นๆหน่อยใช่ไหมพี่หมิวเพราะว่าแต่ตอนนี้มันก็ห้าโมงคือตอนนี้มันห้าโมงแล้วแต่แดดยังไม่ล่มไงมันไม่ล่มสุดมาชื่อห้าโมงแต่บรรยากาศก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเย็นแบบนี้หน่อยมันก็น่าจะดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราพากันไปดูด้านนู้นกันนะคะนี่ที่เขาเรียกว่าสะพานแดงน้องมุกน้ำไปเดี๋ยวก่อนเรื่องถ่ายรูปกันเดินไปที่เดียวเดินเคยเช็คอินตรงนี้นะเคยไปใช่ใช่ใช่เราเคยมากันตรงนี้ว่าเด็กมาเนี่ยตั้งแต่ว่ายน้ำไม่เป็นจนตอนนี้ก็ว่ายน้ำไม่เป็นในน้ำมีปลาไหมในน้ำมีปลาบนบกมีหมีฮะน้ำใสอะเดี๋ยวแม่เห็นตะขี้เล่นนายปูพ่อบอกมีปูข้าวสีฟ้านะเราไม่เห็นนะนั่นเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วนี่ทุกคนนี่ค่ะธรรมชาตินะมีปูด้วยไหนอะแม่ยังไม่เห็นเลยหน้าดูดีนะเต็มเลยเนาะอ๋อโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อเริ่มล่มแล้วมีนกด้วยแม่จะให้มาดูมุมกว้างดีกว่าน้ำหัวไม่กล้าก็รอที่จะมากระโดดลงไปเลยหิวลงไปก็น้องอ่ะหิวทั้งนั้นอ่ะลมเย็นมากอ่ะลมผ่านตลอดเลยมันจะมีแบบว่าธรรมชาติสูงที่เขาบอกว่ามีจุดชมโลมาจะอยู่ตรงไหนพ่อแต่ตอนนี้โลมาไม่มา มีแต่ประวานคือแบบว่าไม่เคยมาตอนที่เขาสร้างแบบนี้ไงเมื่อก่อนมันเป็นไม้ไงพื้นน่ะแล้วเขาก็ทำใหม่เป็นปูนแล้วมีปูอยู่แล้วน่ะปูเยอะตรงเนินหินเอ็ดเนินเลยปูนาข้างเจ๊จะใหญ่ธรรมชาติแล้วไงปูเยอะมากเลยนะตรงนั้นก็มีปูเค็มมากที่เราเคยกินอ่ะเหรอนี่เดินเต็มเลยอ่ะแล้วใช่แล้วปูอะไรไม่รู้ปูรัสกาสกีน้ำกำลังมาเราเดินกันไปเถอะอย่ามาชนนะคะคือมันค่อนข้างที่จะแบบไกลเหมือนกันนะทุกคนชิวอยู่ริมมากโอ้สุดดูเลยนี่นกสีเหลืองนกจริงไหมเนี่ยนกจริงสิธรรมชาติเราเดินไปกันนะไปมันลูกมันเป็นขนาดเดี๋ยวเราจะไปไกลอยู่นะออกกำลังกายนึงออกกำลังกายใต้ลมพัดโบกไปเลยนั่งเรือไป
ื้อไปได้แล้วเสื้ออยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยอันนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่คือแต่แรกโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้กันนะคะลมแรงมากแต่ทุกคนพยานุ้งมุ้งนี่จักรแลมไม่เปียกจักรแลมไม่เปียกเพราะว่าลมแรงมากนะคะแล้วก็บรรยากาศดีนะคะไม่ได้ร้อนแต่ฝนจะแรงจะแรงนะคะโอ้ยหัวเหอะมาจุยหมดแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปกันที่จุดเดิมกันนะคะจบไปอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับวอล์กที่เรามาที่ไหนคะมุกสะพานแดงค่ะก็เป็นไมค์ชิลๆของพี่มิวน้องมุกนะคะแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆมาแบบว่าเย็นแบบนี้นิดนึงใช่ไหมลูกใช่เพราะว่าอันนี้คือแดดมันแบบว่าแดดส่องเรียนะคะแล้วเวลาถ่ายรูปมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทำไมคะแล้วก็บรรยากาศดีนะคะที่นี่ถ้าเกิดเรามาสักแบบประมาณสัก5 โมงครึ่งกับ6 โมงอะไรอย่างเงี้ยใช่บรรยากาศก็จะดีแล้วก็จะถ่ายรูปสวยมากอย่างเช่นคนนี้ค่ะเขาชิลว่านี่ชิลมากนะคะคุณพ่อนั่งแบบว่าเป็นพระเอกมิวสิกเลยโอเคถ้าเกิดยังไงนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถแวะมาเที่ยวกันได้เนาะก็มันก็จะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะสมุทรสาครโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปค่ะวิ่งลงน้ำไปเลย